ลูกน้องครับมีสายคล้องข้อมือที่เป็นลักษณะปลายเชือกไหมอันนี้เป็นคำถามที่เข้ามาพอสมควรวันนี้ต้องทำรีวิวแล้วเพราะว่าเน็กเขาออกมาเรียบร้อยแล้วครับลักษณะสายคล้องมือนะแต่ปลายเป็นแบบปลายเชือกนี่พวกตระกูลโซนี่เล็กๆกล้องฟิล์มยุคเก่าอะไรก็ว่าไปหูเดียวมาร้อยตัวนี้ได้เลยใช้ชื่อว่าเน็กเดี๋ยวลุงดูก่อนพานะ PARR พานี่คล้ายๆเล่นกอล์ฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเน็กพานะครับก็เป็นลักษณะผ้านะปลายหนังแล้วก็ตรงนี้เขาทำเหมือนสายคล้องของเน็กนะครับที่เป็นของที่เรียกว่าแฟรงค์นั่นแหละปลายก็มีเชือกให้2เส้นเหมือนเดิมเพิ่มความแข็งแรง อยู่ในมืออยู่ในร้านลุงหนอเรียบร้อยแล้วตรงนี้ปลดได้เป็นก้ามปูสะดวกมากกรณีเพื่อนเขาเรียกอะไรชอบปลดเข้าปลดออกดีเลยนี่ฮะขนาดมาตรฐานเลยนะไหนลองใส่นี่ครับเห็นไหมแจ่มเลยก็ไม่ได้เอาร้อยกับตัวกล้องจริงๆให้ดูนะเพราะลุงหนออยากให้ดูดีเทลเลยว่าเออเนี่ยเขาออกแบบมาแบบคือเขาเรียกอะไรสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากงานสวยครับนุ่มๆดิพวกนี้ใช้งานไปมันจะนุ่มนะเพราะว่าใหม่ๆเขาก็จะกระด้างนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่ามันทำความสะอาดง่ายครับเนี่ยฮะเราแช่น้ำอุ่นอะไรก็ได้เน็กพาครับแม่ถูกใจนะครับคือเน็กเขาก็บอกเองว่าเขาจะมีโปรดักต์มาเรื่อยๆนะแล้วก็ค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีทีเดียวครับสินค้าเขานะตัวนี้มาถึงร้านลุงหนอแล้วแล้วก็จุดเด่นของยี่ห้อเน็กเขาดีอย่างเขามีให้เลือกหลายสีมากอ่ะคือถ้าลุงหนอเป็นคนซื้อลุงหนอคงจะเอาไงดีมันเหมือนกับรักพี่เสียดายน้องมีสีนี่แบบเน็กพาเนี่ยมีทั้งหมด6สีนะที่อยู่ในร้านลุงตอนนี้นะเนี่ยเทานะเทาอันนี้แซนนี่นะฮะแซนแดงนี่ขาดไม่ได้แดงขีบดำบราวน์น้ำตาลเข้มเลยนี่ฮะอันนี้อะไรซาฟารีอ่ะเขียวซาฟารีเขาก็มีให้นี่เห็นไหมรีวิวแบบทั้งกล่องไงครับมันดูนี่ดีอันนี้เนวี่ใช่ไหมอ่ะใช่เนวี่นี่ครับดีเลยนะครับไอตัวที่ลุงหนอเอามารีวิวนี่คือสีน้ำตาลนะนี่คือบราวน์น้ำตาลเข้มนิดนึงนะครับแจ่มเลยน่ารักดีกระทัดรัดดีเล็กๆนะอันนี้เป็นงานฝีมือที่ลุงหนอค่อนข้างจะแฮปปี้เลยคือเขาตั้งใจทำนะครับเอาละตอนนี้ไม่ต้องถามลุงนะลุงครับสายคล้องมือที่เป็นปลายเชือกผมจะใส่โซนี่ไอคล้อยหรือกล้องฟิล์มตัวเล็กๆกล้องไลก้าพวกอะไรนะมินิลักเล็กๆมาตัวนี้ครับมาเลือกเน็กพากันที่นี่ที่ร้านลุงหนอนะฮะแวะเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับเอาละถือกล้องที่คุณรักแวะมาลองที่ร้านลุงหนอนะแวะมานะครับ